ือตอนแรกผมเขียนรูปที่บ้านเนี่ยมันดูไม่แพงพอมาเขียนที่วัดหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันแพงที่ศรัทธาศรัทธาในตัวหลวงพ่อที่ทำคุณงามความดีขั้นสูงสุดแล้วก็สร้างคุณประโยชน์คือตอนที่พี่ๆทีมงานชวนให้มาเขียนรูปกันเนี่ยโทรไปเมื่อวานเองเขาบอกว่าเป็นวัดของพระคุณผมก็เลยมาเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมไปเห็นผมอยากเจอหลวงพ่อเนี่ยผมอยู่ไกลมากแล้วท่านก็รดน้ำมนต์เนี่ยผมไม่โดนไม่ได้หยดเดียวแต่วันนี้ผมมาครั้งแรกที่นี่สวยงามมากแล้วก็รู้สึกว่าเขียนแล้วภาพจะสวยขึ้นเป็นการสร้างภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของผมนะแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่เขียนรูปมาทั้งชีวิตอ่ะเพื่อจะมาเขียนวัดเนี้ยแล้วก็ผมนี่นานๆจะเขียนแลนด์สเคปสักครั้งหนึ่งผมมาเอามุมของวัดของหลวงพ่อครับวิหารเทพเนี่ยคือก็ไปข้างในเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมแบบสวยวิจิตรงามมากซึ่งถ้าหากว่าเรามีโอกาสมาสักครั้งนึงเนี่ยแล้วก็มาเขียนรูปที่เนี่ยผมคิดว่าตายตาหลับครับคอนเซปต์นี้คือเขียนจากความรู้สึกที่ว่าเรามีศรัทธากับหลวงพ่อในลักษณะไหนสีที่คิดและโครงสีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่าหลวงพ่อท่านอยู่กับพระพุทธศาสนาแล้วก็คำสอนท่านน่าเริ่มใส่ศรัทธาโดยบอกว่าเมาแล้วอะไรนะฮะเมาแล้วอย่าไปเมาแล้วอย่าขับเพราะว่าเป็นห่วงผมขับรถมาเนี่ยผมเห็นเลยว่าโหสุดยอดเลยผมก็เลยเขียนสีทองกับสีม่วงเจอกันพอดีครับ